ครับแล้วก็มาสู่นะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.2 เล่ม 1 นะครับบทแรกที่เราจะเรียนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะครับหรือว่าเรื่องเลขยกกำลังเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอนม.1 แล้วถูกไหมครับคราวนี้เราจะลงลึกเข้าไปอีกนะครับในเรื่องของเลขยกกำลังว่าสมบัติแต่ละสมบัติเนี่ยเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างแล้วก็การนำไปใช้นะครับของเลขยกกำลังเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจำวันบ้างไปเจอโจทย์อะไรกันบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับ 1.1 ในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะครับสมบัติของเลขยกกำลังตัวแรกที่เราต้องรู้จักเลยต้องรู้จักเลขยกกำลังก่อนเลยครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวนี้นะครับ a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงหมายความว่ามี a คูณกันอยู่ทั้งหมด n ตัวเน้นนะครับว่า n ตัวไม่ใช่ n ครั้งนะครับ n ตัวนั่นเองนะครับมี a แทนจำนวนใด n คือแทนจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n จะเรียกว่าเป็นเลขยกกำลังนะครับโดยที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองนะครับคราวนี้สมบัติข้อที่2นะครับผมจะไปอย่างเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากเราเรียนกันมาแล้วตอนม.1 นะครับเราจะข้ามช็อตไปเร็วนิดนึงนะครับเริ่มต้นตอบตัวต่อไปคือ a ยกกำลัง0เท่ากับ1ครับอะไรก็ตามที่ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1หมดเลยยกเว้น0เท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้า b ครับยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับ1อย่างแน่นอนนะครับแต่ b นั้นต้องบอกไว้ก่อนว่า b ต้องไม่เท่ากับ0เพราะ0ยกกำลัง0ไม่นิยามทางคณิตศาสตร์ไม่มีความหมายในทางคณิตศาสตร์นะครับต่อไปครับนั่นก็คือ a ยกกำลังลบ n ครับ a ยกกำลังลบ n นะครับถ้าเกิดว่าเลขชี้กำลังนะครับติดลบขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับให้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เลยเป็น1ส่วนด้วย a ยกกำลัง n นั่นเองโอเคไหมครับเป็นประมาณนี้นะฮะต่อไปครับเป็นสมบัติในเรื่องของการคูณและการหารนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในตอนท้ายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามช็อตนี้ไปก่อนนะครับอีกตัวนึงที่เราได้เรียนมาแล้วนั่นก็คือในเรื่องของสัญญากรวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับบอกไว้ว่าถ้าเกิดเขียนอยู่ในรูปแบบนี้โดยที่สัญญากรวิทยาศาสตร์ต้องเขียนในรูปแบบนี้ a คูณ10ยกกำลัง n นั่นเองแต่ a ตัวนี้นะครับต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1หรือและนะฮะต้องมีค่าน้อยกว่า10นั่นเองเอาใหม่นะฮะโทษทีนะฮะ a ตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10นะครับนั่นหมายความว่า a ตัวนี้จะเป็นเลข2หลักไม่ได้ต้องเป็นเลขหลักเดียวเท่านั้นนะครับแล้วตามด้วย n เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้นะครับที่เขียนไว้นะครับโอ้โหอันนี้12,500,000,000ถามว่าจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงแน่นอนครับว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยมองดูคร่าวๆมีศูนย์ทั้งหมด11ตัวถูกไหมครับหลังจากนั้นก็มีเลข125ฉะนั้นก็จะเขียนเป็น125คูณ10ยกกำลัง11นั่นเองแต่ว่าตัวเลขตัวนี้คือแทนด้วย a ถูกไหมฮะตรงนี้นะครับแทนด้วย a แต่ปรากฏว่า a นี่ต้องน้อยกว่า10แต่ตรงนี้เป็นเลข125ครับงั้นเราเลยต้องทำการเลื่อนจุดนะครับเลื่อนออกมา1 2นะครับเลื่อนจุดไปข้างหน้า2จุดเพราะฉะนั้นก็เลื่อนออกมาเป็น10ยกกำลัง2ขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 1.25 คูณ10ยกกำลังอะไรครับ13เพราะว่า11ตัวนี้เอามาบวกกับ2นั่นเองถูกไหมครับเลขชี้กำลังนะครับฐานเหมือนกันนะครับมันคูณกันอยู่อย่างนี้เอาเลขชี้กำลังมันมาบวกกันได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ไปในเรื่องต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดำเนินการของเลขยกกำลังนั่นเองในหน้าที่8นะครับการดำเนินการของเลขยกกำลังนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิด a ยกกำลัง m คูณ a กำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวกด้วย n นะครับ a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m บวก n อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ม.1 ถูกไหมครับอย่างนี้เลย a กำลัง m คูณ a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m แล้วบวกด้วย n นั่นเองในขณะเดียวกันถ้าเกิดจับมันมาหารกันนะครับแบบนี้นะฮะจับมาหารกันแบบนี้แสดงว่าเอาเลขชี้กำลัง2ตัวมันมาลบกันได้เลยถูกไหมครับเป็นประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างครับเช่นคร่าวๆเลยนะครับเช่นอย่างข้อนี้เป็นต้นนะครับ5ยกกำลังลบ10ครับคูณกับ125ซึ่ง125สามารถแปลงให้อยู่ในรูปยกเลขยกกำลังได้นั่นก็คือ5ยกกำลัง3นั่นเองนะครับปรากฏว่ามี5ยกกำลังลบ10ครับในขณะเดียวกันอีกตัวหนึ่งคือ5ยกกำลัง3มันคูณกันอยู่ฐานเหมือนกันด้วยแสดงว่าจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยถูกไหมครับเป็นไปตามกฎตัวนี้นะฮะจับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5ยกกำลังลบ7นั่นเองถูกไหมครับเราไปต่อนะครับในเรื่องของตัวต่อไปนั่นคือเรื่องของการหารนะครับอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้การหารยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ฮะตัวนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการหารตัวนี้ในหน้าที่14นะครับ a ยกกำลังลบ7หารด้วย a ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหารแบบนี้นะครับก็เขียนเป็น a ยกกำลังลบ7หารด้วย a ยกกำลังลบ3ดังนั้นเราจะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ
เลขชี้กำลังมาบวกลบกันนะครับเขียนให้อยู่ในรูปของเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ7นะครับลบกับลบ3นั่นเองซึ่งนั่นก็คือ a ยกกำลังลบ7บวกด้วย3นั่นก็คือ a ยกกำลังลบ4นั่นเองนะครับเป็น a ยกกำลังลบ4ตรงตามนี้นะครับโอเคอีกตัวนึงนะครับที่เราต้องรู้นั่นก็คือ a ยกกำลังลบ n นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n อันนี้เราได้พูดไปแล้วสักครู่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างที่7นะครับ a ยกกำลัง3 b ยกกำลังลบ2นะครับหารด้วย a ยกกำลังลบ2 b ยกกำลังลบ4แบบนี้นะครับถ้าเกิดเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นลบใช่ไหมฮะเลขชี้กำลัง2ตัวนี้เป็นลบก็แสดงว่าจะต้องพูดง่ายๆคือกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันอยู่ในลักษณะของที่เป็นตัวส่วนงั้นถ้าเกิดเลขกำลังติดลบก็ต้องย้ายขึ้นไปกลายเป็นยกกำลังที่เป็นตัวเศษนั่นเองกลายเป็น a กำลัง3 b กำลังลบ2 a ตัวนี้กำลังลบ2ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็น a กำลัง2นั่นเองในขณะที่ b กำลัง4ลบ4ก็กลายเป็น b กำลัง4นั่นเองเห็นไหมครับเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จับทั้ง2ตัวนี้นะครับทำการบวกกันนั่นเองเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับ a ยกกำลัง3กับ a ยกกำลัง2เป็น a ยกกำลัง5นั่นเอง b กำลังลบ2กับ b กำลังลบ4ถ้าคูณกันก็ต้องเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันต่อก็กลายเป็น b กำลัง2นั่นเองนั้นตอบแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามีสมบัติอื่นๆในเรื่องของเลขยกกำลังด้วยนะครับสมบัติอื่นๆเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีแบบนี้ครับในหน้าที่20นะครับ a ยกกำลัง a ยกกำลัง m ครับทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้ความหมายคือ a ยกกำลัง m คูณ n นั่นเองนะครับความหมายคืออะไรครับถ้าเราเขียนแบบนี้ความหมายก็คือว่าเป็นเลขยกกำลังนั่นแหละครับโดยที่ฐานคือ a ยกกำลัง m ครับฐานคือ a ไม่ใช่ a อย่างเดียวนะฮะฐานคือ a ยกกำลัง m และเลขชี้กำลังคือ n เฉยๆนะครับงั้นจะกลายเป็น a ยกกำลัง mคูณ n นั่นเองนะครับเป็นไปตามนี้เอาไปใช้อะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ625ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับอย่าเขียนโจทย์ให้แป๊บหนึ่งนะครับ625ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับ5กำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้ถ้าเราไปเจอโจทย์ในกรณีนี้นะครับ625เนี่ยคือ5ยกกำลัง4ครับแล้วนี่คือ625นะครับแต่ทั้งหมดนี้ต้องยกกำลัง3ก็ต้องยกกำลัง3อีกรอบหนึ่งนะครับเอาไปคูณกับ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะครับปรากฏว่า5ยกกำลัง4คูณ3เอา4ไปคูณกับ3ไม่ได้12ถูกไหมครับตามสมบัติเมื่อกี้นี้ถูกไหมฮะเป็นไปตามนี้นะครับงั้นจะได้เป็น5ยกกำลัง12คูณกับ5ยกกำลัง8นั่นเองจึงสรุปได้ว่าตัวนี้ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเลยเอามาบวกกันกลายเป็น5ยกกำลัง20นั่นเองโอเคนะครับนะฮะต่อไปครับในเรื่องของถ้าเกิดสมมุติว่าตัวฐานอยู่ในรูปลักษณะของการคูณกันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับในหน้าที่21นะครับตัวด้านล่างนะครับบอกไว้ว่าถ้าเกิดมี a คูณกับ b แล้วทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้นะครับ a คูณกับ b จะเป็นฐาน ab นะฮะจะเป็นฐาน n จะเป็นเลขชี้กำลังงั้นเอายกกำลัง n นะครับแจกแจงเข้าไปในฐานเจอตัวได้เลยกลายเป็น a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันในเมื่อการคูณมีการหารก็ต้องมีเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้น้อยหน้าซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิด a กับ b หารกันอยู่และ a กับ b ตัวนี้เป็นฐานนะครับโดยที่เลขชี้กำลังคือ n จึงสามารถแจกแจงให้ n นะครับอยู่ในบน a ก็ได้และบน b ก็ได้ก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n นั่นเองนะครับเป็นไปตามนี้โอเคนะครับคราวนี้เราสามารถเอาเรื่องพวกนี้ไปใช้อะไรในบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นครับในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นนะครับคำว่าดอกเบี้ยคืออะไรนะครับการกู้เงินนะครับหรือค่าตอบแทนของผู้กู้ตกลงให้แก่ผู้กู้นั่นเองนะครับจะเรียกว่าดอกเบี้ยนั่นเองนะครับค่าตอบแทนที่ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นะฮะจะเรียกว่าดอกเบี้ยนั่นเองนะครับสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งถ้าเกิดเอาดอกเบี้ยนะครับไปรวมกับยอดที่ค้างชำระเราจะเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองความหมายคืออะไรเช่นแบบนี้ครับจงหาเงินรวมของเงินต้นครับ500บาทระยะเวลา3ปีนะครับคิดดอกเบี้ยทบต้นปีละ1ครั้งอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีความหมายว่าไงครับเงินรวมของเงินต้น500บาทระยะเวลา3ปีนะครับคิดดอกเบี้ย1ครั้งต่อปีนะครับซึ่งดอกเบี้ยนะฮะคือ 6% ต่อปีความหมายก็คือเราไปยืมเงินธนาคารมาครับหรือไปกู้เงินธนาคารมา500บาทเราใช้เวลา3ปีครับในการที่จะ
ยืมมา3ปีเลยนะฮะโดยที่เขาคิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยปีละครั้งครับละครั้งละ 6% เริ่มต้นเลยเริ่มปีแรกเงินต้นคือ500บาทถูกไหมครับดอกเบี้ย 6% เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับสิ้นปีที่1จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น6ส่วน100ใช่ไหมฮะเพราะ 6% คือ6ส่วน100คูณกับ500งั้นจะได้เป็นทั้งหมดคืองั้นสิ้นปีที่1นะครับจะได้เงินรวมทั้งหมดคือ500คูณกับอย่างนี้เลยถูกไหมครับ1บวกด้วย6ส่วน100ดึง500ซึ่งเป็นตัวร่วมออกมาถูกไหมครับเห็นไหมฮะจะได้เงินรวมเท่านี้แล้วนะครับเดินรวมก็จะแยกออกมาดึง500ออกมาก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นพอปีที่2ครับเงินต้นจะกลายเป็นเท่านี้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้500แล้วนะฮะจากนั้นก็ดอกเบี้ยอีก 6% ก็คิดแบบเดิมครับเป็นตัวนี้คูณกับ6ส่วน100ถูกไหมครับหลังจากนั้นพอเงินรวมของเราก็จะคือเงินต้นที่เราเมื่อสะสมมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วมาเจอกับปีที่2ปีนี้ปรากฏว่าพบว่าตัวนี้ครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เลยดึง500ตัวนี้ออกมา500คูบวกกับ1บวก6ส่วน100นะครับแล้วก็จะเจอตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเจอตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้เป็นตัวนี้นั่นเองโอเคไหมครับก็จะมี1อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเพราะตัวนี้ดึงออกไปตัวนี้ก็ดึงออกไปเพราะฉะนั้นตัวข้างหน้าเหลือ1ตัวข้างหลังเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับจึงเหลือตัวนี้กลายเป็นว่าพอคูณกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยแจกแจงเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นยกกำลัง2นั่นเองปรากฏว่าพอทำปีที่3ปุ๊บตัวนี้ก็จะกลายเป็นยกกำลัง3เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้เลยครับว่าเราจะสามารถหาเงินต้นนะครับได้จาก A ตามความสัมพันธ์นี้เลยครับ A เท่ากับ P คูณกับ1บวก R ส่วน100ยกกำลัง T โดยที่ A เนี่ยคือเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ T นะครับนะฮะ A นะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องการนั่นเอง P คือเงินต้นครับอย่างข้อเมื่อกี้นี้เงินต้นคือ500นั่นเองนะครับ R คือแทนอัตราดอกเบี้ยครับงั้นตรงนี้ R เป็นดอกเบี้ยร้อยละ7ก็แสดงว่าเป็น7ส่วน100นะครับ R ก็เป็น7นั่นเอง T คือเวลาที่เป็นปีครับเราฝากไว้เท่าไหร่เราก็เท่านั้นแหละครับหรือเรากู้ไปเท่าไหร่เราก็ใช้จำนวนปีแทนด้วย T เท่านั้นนะครับงั้นกราฟออกมาจะได้เป็นรูปนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของกราฟเราก็จะสามารถหาได้นั่นเองนะครับเป็นไปตามนี้งั้นถ้าเกิดเราฝากเราคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ6เดือนแต่ใช้เวลา3ปีใช่ไหมครับเราก็จะแทนเลขตัวเลขลงไปก็จะได้ค่าออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับการคิดเงินเป็นล้านล้านครับคิดเป็นล้านล้านอย่างเช่นการคิดค่าเลขมากๆนะครับเช่นตัวนี้หรือว่าตัวเลขตัวนี้นะครับที่เขียนว่า 4,000 ล้านเมตรแบบนี้นะครับหรือตัวนี้ครับ25ล้านล้านบาทนะครับในทางคณิตศาสตร์สามารถเขียนให้อยู่รูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ก็คือเขียนในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N นะครับโดยที่ A ตัวนี้ต้องทำไมครับต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นั่นเองและ N ต้องเป็นจำนวนเต็มใดๆนะครับเป็นไปตามนี้เราก็จะสามารถใช้ได้นะครับเป็นเรื่องคิดเป็นล้านล้านนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีเท่านี้แล้วก็สิ่งที่เน้นนั้นแน่นอนเลยสิ่งที่เน้นเลยคือคำว่าไม่เท่ากันครับอะไรคือคำว่าไม่เท่ากันคือแบบนี้ครับสมมุติว่าผมมีตัวนี้ครับเช่นในเรื่องของการใช้วงเล็บนั่นแหละครับเช่นถ้าผมเขียน3กำลัง2กำลัง4ถามว่าฐานคืออะไรฐานคือ3กำลัง2ใช่หรือไม่คำตอบคือผิดนะครับฐานไม่ใช่3ยกกำลัง2ครับแต่ฐานตัวนี้นะครับไม่ได้เขียนเป็น3ยกกำลัง2ถ้าเกิดฐานเป็น3กำลัง2จริงจะต้องเขียนเป็นแบบนี้ครับมีวงเล็บปิดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเลข4ตัวนี้เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นความหมายของ3ยกกำลัง2ยกกำลัง4กับ3กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4ต่างกันนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บนั่นก็คือการคูณกันถูกไหมครับจำได้ไหมครับเป็น A กำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N นั่นเองในขณะที่ตัวนี้นะครับ3ยกกำลัง2ยกกำลัง4ต้องทำจากบนลงมาหาล่างนะครับก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง4ก่อนกลายเป็น16เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3ยกกำลัง16นั่นเองในขณะที่ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับนะฮะเป็น3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้ก็จะเอา4คูณกับ2กลายเป็น8เพราะงั้นก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่างกันนะฮะไม่เท่ากันเลยนะครับงั้นต้องระวังไว้ให้ดีๆนะครับการใช้วงเล็บในเรื่องของในเรื่องของที่เรียกว่าเลขยกกำลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเทสต่อไปนะครับเราจะมาเจอในเรื่องของบทที่2เป็นพหุนามและเศษส่วนของพหุนามนะครับเดี๋ยวเจอกันในเทสต่อไปครับ